ฉันจะมีรอยสักใหม่แล้วแล้วค่ะอีกตัวต้นเรื่องแล้วก็จะมาสักพี่เต้เป็นลายที่3 3มไหมสำหรับใครที่แบบอยากจะลองสักครั้งแรกหรือแบบฉันบอกเลยว่าต่อให้คนมือเบาแค่ไหนเข็มที่ลงเนื้อครั้งแรกอะเจ็บที่สุดที่เหลือคือชิน3 2วิ้นอันนี้น่ารักน่ารักน่ารักไปขี้แป๊บเอ้าอีเวนจริงเหี้ยมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปอัปเดตรอยสักกันครับคือเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบเอางานศิลปะมาไว้บนตัวเนาะอย่างเช่นแบบรอยสักแต่ละอันที่เรามีอยู่อย่างเงี้ยนะว่ามันก็จะเป็นรอยสักที่แบบมีความหมายหรือเป็นงานอาร์ตหรือแบบเราจะชอบอะไรที่มันเป็นความมินิมอลเส้นๆอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีความหมายตามผลงานของมันแต่ละอย่างแต่อย่างอันนี้ไม่มีความหมายอันนี้ก็ไม่มีจะมีอันนี้เห็นไหมทุกคนที่บ้านอ่ะเห็นปุ๊บที่บ้านถามเลยว่ายาศาสนาแล้วหรอไม่ใช่นะหมายถึงว่าอันนี้มันเป็น The Victorian Man เนาะเป็นผลงานชิ้นหนึ่งของ Leonardo da Vinci เนาะเราชอบผลงานของ da Vinci มากเราก็เลยเอาผลงานเขาอะมาแปะไว้ตรงข้อมือไปตรงข้อแขนเราส่วนอันนี้นะครับทุกคนอาจจะมองเห็นว่าอันนี้มันจะเป็นทะเลมันจะเป็นแบบท่านหารูปออริจินอลไม่เจอแล้วพอดีไปเจอมาจาก TikTok พอดีไปเจอรูปนี้มาจาก TikTok แล้วชอบมากมันเป็นความหมายแบบเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวเราก็เลยอยากมีแบบทะเลกับภูเขาติดเอาไว้เหมือนกับว่าเราชอบเที่ยวทุกที่มันคือสิ่งที่เราชอบที่สุดในบรรดาที่เที่ยวที่เราไปมาคือภูเขากับทะเลแล้วก็อยากมีแบบ environment ที่เป็นธรรมชาติติดตัวไว้แล้วก็เลยไปสักลายนี้มาที่บ้านถามว่าอันนี้คือโคนไอติมเหรอเหมือนปะเอาดีๆนี่เป็นพระอาทิตย์นะแล้วนี่ก็เป็นทะเลเนาะแล้วนี่ก็เป็นภูเขาครับผมกับท้องฟ้าเอ๊ะมันมีความหมายของตัวมันเองเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ชอบงานศิลปะวันนี้เราจะไปเอาผลงานของศิลปินคนนึงเราไปเจอข้อมูลมาในเว็บไซต์เราอ่ะด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชอบผลงานศิลปะใช่ไหมแล้วเราเป็นคนชอบแวนโกะมากอย่างผลงานของ The Starry Night ทุกคนอาจจะเห็นมาก่อนที่เป็นภาพท้องฟ้าระบายแล้วมีตึกสูงแต่ว่าด้วยความที่เส้นของเขามันจะเป็นเส้นแบบตวัดอ่ะทุกอย่างจะดูเป็นสไตล์ของแวนโกะทั้งหมดเนาะแล้วเราไปเจอคนที่ออกแบบลายกราฟิกมาเราแชร์ไปใน Facebook ส่วนตัวเราชอบมากก็เลยคิดว่าเราอยากสักลายสักเนี้ยอยู่บนตัวเราแต่ยังไม่รู้ว่าจะสักที่ไหนวันนี้เราไปดูกันเลยจ้าว่าเราจะได้เป็นลายแบบไหนแล้วตรงตามปกหรือเปล่าแล้วสักตรงไหนบ้างไปดูกันเลยจ้ะเจอแล้วค่ะอีกตัวต้นเรื่องเจอแล้วค่ะอีกตัวต้นเรื่องนี่เป็นเตียงหมอนวดนะคะนี่เป็นเตียงหมอนวดเอานวดหมอดีกว่าค่ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อยาน่านะคะเป็นช่างสักนะคะแบรนด์ร้านชื่อ The Taste of Ink ค่ะนี่แล้วก็จะมาสักพี่เต้เป็นลายที่3ไหม3ป่ะเฮ้ย4เฮ้ย4แล้วจะสักกับเธอมันจะมีตรงนี่ Victorian Man แล้วก็มีสี่เหลี่ยมข้างหลังอ๋อรูปสี่เหลี่ยมไปแล้วค่ะสมัยมากวันนี้สักลายนี้กันวันนี้สักลายนี้ชายแล้วเป็นสีนะนี่มึงใหญ่มากเลยอ่ะไม่ดีก็คือทำขนาดไหนเลือกในอ๋อโอเคโอเคโอเคประเด็นคือชอบลายสักนี้มากแต่เลือกไม่ถูกว่าจะวางไว้ตรงไหนฉันก็เลยให้นางมาเลือกให้ฟิลชอบเลยในแนวนี้นะหมายถึงอะไรอย่างนี้เออฉันชอบงานศิลปะแกเรามาทักขนาดค่ะวางกล้องไม่ได้เลยจ้าไม่เป็นไรนี่สวยเนาะสวยมากไม่รู้ว่ากล้องหรือคนที่สวยคนน่ะดิคิดว่าหัวไหล่เอออย่างนั้นเหรอเนาะหรือไม่ก็หรือไม่งานนี่ก็แบบไม่ชอบใช่ไหมมันไม่โชว์ไงเวลาเราใส่ผ้าเราจะไม่โชว์ตำแหน่งนึงอะที่คิดเอาไว้คือข้างล่างนี้หรือข้างบนนี้มันจะแมทปะมันได้อยู่มันมินิมอลคือถ้าหันนี้มันจะหันออกเลยครับจะมีแต่ออกอ๋อถ้าถามว่าได้เป็นโอเวอร์ก็สวยกำลังคิดอยู่ว่าเป็นสีหรือเป็นขาวดำดีว่าขาวดำก็สวยขาวดำปะล่ะขาวดำไว้ได้นะก็คือว่าเป็นสีอะ 5,000 ขาวดำมา500อุบาทเอออันนี้ก็ดีดูดีเออดูดีเออนี่ชอบอันนี้มากคือฟิลเนี้ยเฉียงเฉียงหน่อยอ่ะใช่มาเฉียงเกินค่ะนี่คือเขายันความมาหน้ากูไม่เห็นนี่ดอกสีทองสาเออจบน่ารักเจอกันค่ะเจอเลยเจอใครอ่ะเจอยังพี่รับประดีเดี๋ยวคนเขารู้ไงไม่เป็นไรบอกเถอะอะไรยังไงพูดดิไงทำไมตอนพี่เต้ไปพี่เต้ได้ขับรถเที่ยวทั่วเกาะปะไม่ฉันไปเจอที่นึงมันเลิศมากมันจะเป็นแบบคือมันคือขับขึ้นแบบเขาที่สุดเลยมันคือแบบที่ดูวิวใช่ป่ะแล้วขับขึ้นไปแล้วมันมีแบบมอเตอร์ไซค์จอดอยู่มันเป็นซอยเล็กๆกับซอยหญ้าอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็เลยแบบอุ้ยคือกำลังสำรวจดิสคัฟเวอร์ว่ามันเกาะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออคันนี้ก็มีรถจอดคันนึงแล้วอุ้ยพี่รุธไปดูว่ามันไปทำอะไรกันวะไปตามเขาไปโอ้ข้างในเลิศมากก็มีอะไรเหยียดกันหยุดค่ะก็เป็นคนหญิงไงคะสาวนะยังไงรู้เลยทำไมยังไงมันเป็นยังไงพี่มันสวยมากรอบหน้าเราไปกันเราจะพาไปแต่เราไม่ล่ะพี่เต้มันสวยมันไม่เหมือนที่เดิมเหมือนเสม็ดเลยฮ่าที่ไหนเน
ปะนี่ค่ะอ่ะอีดอกปังนะไม่เหมือนที่ไหนที่ไหนมายามี่โอ้เอออุ้ยอุ้ยอุ้ยแอะแกสวยมากแต่สวยกว่าโอ้สวยกว่าเอ้ยโอ้ว่าเอ้ยเอ้ยหวานมากอุ้ยแต่เดี๋ยวนะไหนวะสวยมากเลยอ่ะสวยป่ะจะไม่บอกว่าเดี๋ยวตามไปรอเล่นโซนอยู่คือขับขึ้นไปน่าจะเป็นไปขับไปตรงจุดชมวิววิวนั้นแต่ว่ามันจะขับขึ้นไปไกลมากสูงมากแต่ว่าคือหล่อนขับไปเรื่อยแต่คือบอกทางเข้าไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ละคือมันเป็นทางแบบข้ามทางจริงๆอ่ะคือจำไม่ได้ที่อะไรก็ได้ที่เจอสวยก็แวะเลยใช่แต่หมายถึงว่าแบบตอนนั้นที่เดินเข้าไปได้เพราะมันมีมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่หน้าข้างหน้าซอยแล้วเอ้ยอีดอกอะไรวะก็เลยเดินตามไปสรุปอีดอกรักเวอร์ตอนนี้จะทำการดราฟกันนะคะแต่นี้จะเป็นแบบดราฟมือคือจริงๆการดราฟเนี่ยมันจะมีเป็นแบบว่าใช้เครื่องดราฟมันก็จะมีกระดาษฟิวๆอย่างนี้พอดราฟออกมาพอเราใช้เครื่องปีนออกมามันก็จะบึ๊ดมันก็จะเรียบร้อยแบบไม่ต้องมานั่งดราฟมือแต่ว่าเราระบบเป็นนู่นไงใช้มือเลยเออเดี๋ยวเราทำดราฟกันแล้วก็เราจะใช้ดราฟตัวนี้เนี่ยแปะลงบนผิวก่อนที่เราจะสักกันนะคะเดี๋ยวขอรอดราฟแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันเจอเลยไปขี้แป๊บเอ้าอีเวนขี้จริงเฮียมากคือจริงๆช่วงก่อนหน้านี้อ่ะพี่สาวคือเป็นฟิลแบบรู้สึกว่าเบิร์นเอาเนาะแบบคือด้วยความที่ทำตรงนี้มานานแล้วนานมาก6ปี7ปีอ่ะถ้านับเป็นกลมๆอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยด้วยความแบบอยู่ห้องเป็นคอนโดอ่ะแล้วแบบว่าสถานที่มันแคบใช่แคบๆแล้วมันเป็นงานที่ต้องบางทีเราต้องเคลียร์ทีฟเราจะวาดออกแบบนู่นนี่นั่นแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ย environment มันไม่เอื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือจะต้องเกิดก่อนว่าก่อนคือแฟนเพิ่งกลับไปมีแฟนมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วแบบด้วยความที่มันคอนโดแล้วมันเล็กแบบเล็กมากแล้วก็เลยแบบว่าคือรู้สึกว่ามันแบบทำอะไรจะต้องคอยรอคนรอกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบฟิลเกรงใจปะฟิลเกรงใจฟิลเกรงใจให้ฟิลเกรงใจใช่แล้วแบบจนกระทั่งแบบว่าเราแค่รู้สึกว่าทำอะไรมันไม่มีมันไม่กระเตื้องไปข้างหน้าเลยวะไม่เหมือนแต่ก่อนที่ไม่เหมือนแต่ก่อนหมายถึงไม่เหมือนแต่ก่อนที่อยู่คนเดียวนะหมายถึงว่าต่อแค่รู้สึกว่าชีวิตมันหนืดมากเลยบอกไม่ถูกเหมือนกันแค่รู้สึกว่าแบบถ้ามันไม่มีลูกค้ามาเราก็ไม่พยายามที่จะหาลูกค้าด้วยเว้ยพี่เต้คือเป็นฟีลแบบไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินก็แบบไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่เฉยอยู่ไปแล้วเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนอยู่ไปวันๆเข้าใจปะคือแบบรู้สึกแย่กับตัวเองนะแต่ว่าแม่งก็คือหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมกูเป็นแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยมันฟีลแบบหาคำตอบไม่เจอก็เลยแบบว่าหรือว่ามันเป็นช่วงที่เราอิ่มตัวเรื่องงานหรือเปล่าเป็นวันโรแมนต์เดิมๆนู่นนี่นั่นก็เลยคิดว่าแบบเออลองเขียนหนังสือปะลองทำอย่างอื่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะฟีลแบบเกเบิร์นเอาปะใช่มากๆแต่คือแบบคือเราแม่งไม่รู้ว่าเราเบิร์นเอาจากตัวเราเองหรือมันเบิร์นเอาจากสถานที่ที่มันคับแคบหรือว่าสถานที่ที่เราทำงานเดิมๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแค่ไม่รู้ว่าแบบทำไมกูเป็นอย่างนี้วะเป็นที่เราหรือเป็นที่ environment หรือเป็นที่ใครหรือเป็นที่แฟนมาอยู่ด้วยแล้วเราเกรงใจเลยเพื่อทำอะไรไม่ได้พี่คือแม่งหาคำตอบที่มันเคลียร์ไม่ได้เว้ยว่าแบบอะไรวะแม่งอะไรคือทำให้เรารู้สึกอย่างนี้อะไรเงี้ยคือก่อนที่จะเป็นช่างศักดิ์เคยอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนมาก่อนอะไรเงี้ยเรารู้สึกใช่มีช่วงนึงที่ฉันเห็นอินสตาแกรมเธอในสตอรี่เธอว่าการ์ตูนใช่แล้วก็แบบเออนี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะทำแหละแล้วตอนนั้นนะมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นรู้สึกมันใช่อะไรนี้แล้วก็โอเคสโลลี่เราก็เริ่มเขียนแล้วแต่ว่าตัวละครไม่ได้หมดละแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเขียนหนังสืออ่ะด้วยเป็นพล็อตเรื่องที่มันต้องแต่งอ่ะมันไม่ใช่เขียนปรัชญาเลยมึงต้องคิดค่ะคือมันไม่ใช่แค่แบบว่ามึงทำสองวันปุ๊บเลิศเสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็เลยแบบอีดอกเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มรู้สึกว่าแบบเอ๊ะหรือว่าไงหรือว่าไม่ชอบแล้วหรือว่ายังไงคือเขาเรียกว่าบางทีอ่ะบางวันมันจะมีความคิดที่แบบว่าคิดไม่ออกอ่ะแม่งกูพยายามจะคิดว่าแม่งพระเอกมันจะต้องเดินยังไงวะแม่งคิดไม่ออกเว้ยพยายามฝืนคือแบบต้องบอกก่อนว่าแบบคือปกติอ่ะเราเป็นคนไม่ค่อยกดดันตัวเองเอาจริงๆเลยนะเป็นคนชิลมากถ้าสมมติว่าแบบเออไม่อยากทำได้อีหลอกก็คือไม่ทำประเด็นเราก็คือโดนกดดันจากคนรอบข้างใครคะก็คือผัวนี่แหละอีหลอกคือเป็นฟิลแบบนางก็รู้สึกค่อนข้างผิดหวังในตัวเราที่แบบว่าเหมือนเราลอสในช่วงหนึ่งของชีวิตว่าแบบอยากไม่รู้อยากจะทำอะไรต่อทั้งที่แบบจริงๆเราก็ทำมาหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือแค่เป็นช่วงหนึ่งที่แบบที่เราไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อเข้าใจป่ะเป็นช่วงที่แบบกูทำอะไรดีวะก็เลยแบบเออเนี่ยตอนนั้นผัวไปกาญจนบุรีผัวก็เลยบอกว่าผัวกลับมาผัวไปกาญจนบุรี5วันผัวกลับมาผัวถามว่าฉันไปกาญจนบุรี5วันหนังสือจริงเธอหนังสือต้องเสร็จแล้วนะฮ่าคือให้แม่มึงเขียน5วันก็ไม่เสร็จอ่ะนึกออกปะคือหมายถึงว่าหล่อน
มันเป็นเรื่องนิยายมันต้องแต่งอะเนาะต้องนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่แล้วกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวค่ะเอออะไรอย่างงี้แล้วก็เลยแบบสร้างมาเป็นร้อยปีก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ค่ะก็นานเกินก็คือจะยืดเกินอีหรอกแต่รู้ไหมอะไรสร้างมาร้อยปีอะไรถนนประเทศไทยค่ะถนนพระรามสองค่ะเลิศแล้วพอเราได้รับแรงกดดันตรงนั้นมาเราไม่เสียใจเว้ยเรารู้สึกว่าแบบเราตัดคอตัวเองว่าเออหรือว่าฉันมันไม่เลิศวะการให้ข่าวคนรับเห็นที่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเทคทุกคำพูดของเขาเอามาเก็บคิดบ้าคิดมากประสาทแดกหรือว่าทำให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบถ้าเขาบอกว่ามันไม่ดีก็คือไม่ดีนึกออกปะสมมติว่าพี่เต้อยากแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วแฟนบอกว่ามันไม่เลิศแต่ตัวเองอยากแต่งอยากแต่งนะลึกๆอยากแต่งแล้วเราก็ไม่เลิศก็ไม่ต้องแต่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างจะบั่นทอนตัวเองใช่รู้สึกว่าแบบทำอะไรมันก็อากลายว่าฉันไม่ได้รับแรงสนับสนุนละมันจะมีคำถามเข้ามาตลอดนี่นั่นแล้วเสร็จทีนี้ก็เลยแบบเริ่มคิดใหม่ว่าก็ลองดูว่าเอ้ยฉันลองชอบอะไรฉันชอบอะไรวะก็ลองหาทำนู่นนี่นั่นดูลองไปใหม่อ่ะตอนแรกจะลงคอร์สเรียนดีเจนึกออกปะแบบฟิลแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ปุ๊บใช่แล้วฉันก็คือเป็นฟิลแบบว่าจองคิวแล้วเรียบร้อยปุ๊บมีสาวไม่ว่างลืมก็เลยแบบต้องพักเรื่องเรียนนั้นไปก่อนก็เลยแบบว่าตอนนั้นแฟนจะกลับแล้วด้วยช่วงนั้นก็เลยแบบว่าอยู่ดีๆอ่ะคือต้องบอกว่าแฟนมาอยู่ด้วยกันนานมากแบบ6 เดือนอยู่ระยะยาวคือแฟนเป็นต่างชาติเพราะฉะนั้นปกติเราจะมาคือแค่3เดือนแล้วก็กลับเพราะเรื่องวีซ่ามันอยู่นานไม่ได้เนาะเพราะมันอยู่กันนานแล้วแบบพอชีจะกลับอ่ะอยู่เว้ยอีดอกไฟมันมาหมายถึงว่าแบบคือปกตินี่จะเป็นคนร้องไห้ทุกครั้งที่แฟนจะกลับบ้านถ้าเราแบบไม่อยากไปนั่นฟิลนั้นฟิลแล้วแบบแต่ครั้งเนี้ยรู้สึกว่าพอแฟนจะกลับปุ๊บวางแผนแล้วว่าแฟนจะกลับแล้วฉันจะขึ้นไปเชียงใหม่ไปหาศักดิ์เดี๋ยวฉันจะทำนู่นนั่นทำนี่ต่อรู้สึกว่าเราวางแผนแบบพุ่งไปใช่คือไม่ได้ใช้ชีวิต day by day เหมือนตอนที่แฟนอยู่ด้วยแล้วเพราะว่าแบบคือเหมือนกับว่าพอเราอยู่กับแฟนแล้วเราก็ไม่ค่อยโฟกัสเต็มเท่าไหร่เพราะว่าเราก็โฟกัสแบบความรักเราสองคนอะไรอย่างนี้หรอปะวันที่ชีจะกลับคือแค่เศร้าวันก่อนที่ชีจะกลับกับวันที่ชีกลับแล้วหลังจากนั้นน่ะพอกลับมาบ้านปุ๊บก็คือมาเต็มเลยแรงบันดาลใจใช่รู้สึกว่าแบบทำไมกูสดชื่นอย่างนี้วะแต่ฉันไม่ได้มีผู้ชายคุยไม่มีนะแต่ว่าแบบเป็นฟิลแบบสลัดรู้สึกแบบทำอะไรก็คือทำพอแฟนแกกลับอ่ะแกก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแกมีเวลาเพิ่มขึ้นอ่ะสำหรับเวลาที่จะให้แฟนไม่รู้สึกว่าเราจะต้องเจียดนะไม่ใช่ว่าเอ้ยกูต้องเจียดเวลาให้ผัวคือเราเต็มใจแต่มันคือเรื่องความเคยชินดีกว่าใช่แล้วแบบบวกกับแบบจริงๆอ่ะแฟนไม่เคยห้ามอะไรเลยเว้ยแต่เราเป็นฟิลเกรงใจเว้ยคิดมากอ่ะว่าทำอันนี้ได้เปล่าเออทำนี่ได้ไหมทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะเหมือนเราสร้างแบเรียมขังตัวเองโดยที่แบบไม่มีใครขังใช่มันขังตัวเองค่ะแต่เราก็ได้คุยกับเขาแล้วป่ะเรื่องเนี้ยคุยแล้วก็แบบสิ่งที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้คือเล่นพูลแบบจริงจังอย่างนี้ใช่แล้วก็แบบเฮ้ยชีวิตมีความสุขมากตอนนี้คือแฮปปี้แล้วก็มีแรงทำงานแล้วก็แบบถ้าสังเกตตอนนี้จะกลับมาเล่น IG บ่อยขึ้นแล้วก็กลับมาโพสต์งานกลับมาอะไรเงี้ยช่วงก่อนนี้คือหนืดก็คราวที่แล้วยังพูดเลยที่เจอกันว่าไม่ค่อยอยากเล่นเน็ตไม่รู้ดิรู้สึกไม่ค่อยอยากแกดูนี่จริงๆใช่แต่จะมีสุขว่าตัวเองมีสดชื่นมีแรงอ่ะแล้วมีพูดเยอะเฮฮาซึ่งแบบซึ่งบอกปะอ่ะดับเสร็จแล้วค่ะสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะก็มีฟิลเตอร์นะกล้องตัวเนี้ยชิก้าลูนเลิกเล่นงงกี่ดอกเลิกเล่นอีมุกเดียวเลิกปล่อยตรงๆนะพี่แบบตรงๆอ่ะได้นะหมายถึงว่าแบบดวงจันทร์มันจะเป็นอย่างเงี้ยพี่ว่าเฉียงออกมานิดหน่อยมาสิบห้องศาประมาณนั้นถ้าอย่างเงี้ยดวงจันทร์จะเป็นอย่างไงหรือว่าไงอ่ะแป๊บนึงหน้าเถื่อนที่หน่อยเอ้ยอย่าขยำโอ้ sorry เชิดขึ้นชิดขึ้นอันนี้ชิดขึ้นเลยอ๋ออันนี้กลับมาอีกด้านนึงใช่ป่ะใช่ด้านนี้ sorry โอ้ยชิวมากเบี้ยวแน่มึงหยอกตายชิวมากเบี้ยวแน่มึงเบี้ยวแน่เออโอเคได้แล้วเดี๋ยวขอกดคนแคนขออนุญาตโกขนหน่อยลูกค้าแป๊บนึงนะคะเครียดมากอีดอกเราเข้าใจว่าการเบิร์นเอาท์เป็นยังไงแต่เราก็ค่อนข้างที่จะหาวิธีแก้กับมันไม่ได้เพราะด้วยสถานการณ์ตอนนั้นที่มันบังคับอะเนาะตอนนี้เราก็เลยแบบพอทุกอย่างมันอิสระขึ้นนะพี่กับแฟนแล้วก็มีชีวิตมีเวลามากขึ้นอะรู้สึกดีขึ้นปะรู้สึกดีขึ้นหมายถึงว่าแบบเรามีเวลาให้ชีวิตเรามันเป็นพวกที่แบบเวลาว่างอะเวลาว่างมีเยอะอะเราก็เลยแบบชอบทำอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยใช่ได้เพราะว่าเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกกันว่าฉันได้อิสระกลับมาเลยจ้ามันเลยฉันกลับมาแล้วคือในหน้าแปะเจลลงไปเพื่อทำการทำให้ผิวเราเปียกแล้วก็อ๋อลอกลายออกมาใช่ขอนิ่งๆเสียวมากเสียวใช่ป่ะอย่าหายใจนะหายใจเข้าไปแล้วก็ค้างไว้งั้นเลยได้ยังโอเคได้แล้วค้างไว้แล้วค่ะเอ้ยน่ารัก
แต่เดี๋ยวอันเนี้ยเราจะต้องแบบหมุนฝั่งกันนะเพราะว่าอันนี้แบบระดับลิงลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องลบตรงนี้ออกอ่ะโอเคนะน่ารักปะเออชอบชอบเอ้ยดีว่ะดีๆได้อยู่ได้อยู่คือสิ่งหนึ่งที่พี่อยากลองทำตอนนี้นะคือที่อยากเริ่มจริงๆอ่ะคือการไปเที่ยวคนเดียวเว้ยกันเลยมึงไปเที่ยวคนเดียวหรอค่ะไม่ค่ะเมื่อก่อนคือตั้งแต่แบบคือบอกตรงว่าเต็มคูติดเพื่อนมากหมายถึงว่าแบบจะไปไหนมาไหนต้องแบบมีเพื่อนตลอดอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าอยากไปเที่ยวทะเลแล้วเพื่อนไม่ไปใช่ป่ะก็คือรอให้เพื่อนว่างเว้ยถึงจะไปมาที่นั้นคอมฟอร์ตเราคอมฟอร์ตโซนเราคือเราชอบไปเที่ยวที่แบบเดิมๆที่เราเคยชินเลยใช่เรื่องจริงนี้เราเลยอยากลองไปเที่ยวคนเดียวที่แบบเหมือนคนอื่นที่เขาลองตัดสินใจไปคนเดียวดูแต่ก็ยังห้ามใจไม่ได้เพราะว่าเรากลัวอย่างนึงคือเรากลัวจะยมแล้วก็หลงเข้าใจได้หลงแล้วก็บางทีก็หาข้อมูลไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ยากเลยที่หรอกเราคือคนไทยเราสามารถถามเขาได้ว่าแบบพี่ครับตอนนี้อยากลองชาเลนจ์ตัวเองไปแบบไปต่างประเทศด้วยเฮ้ยประเทศไหนที่อยากไปยังไม่แน่ใจตอนนี้มีเกาหลีแต่เกาหลีได้เพื่อนแล้วเกาหลีว่าจะไปช่วงแบบกันยาไปดูเทศกาลโคลนแล้วก็คิดว่าจริงๆอ่ะถ้าอยากเริ่มจริงๆอยากเริ่มเวียดนามแบบไปเที่ยวคนเดียวหรือแบบเวียดนามเที่ยวง่ายแต่ว่าเวียดนามชอบโกงเงินเยอะมากขายดอกล่าสุดที่ไปมันคือลืมหรือไม่งั้นเนี่ยไปกันโดด2คนน่ะแยกห้องนอนกันเลยอ่ะเอานะก็ดีนะเว้ยนัดกันไปนี่ไปหลัวเป็นคนต่างชาติเนาะแล้วโอ้อวดจังวะแล้วคือแบบคนต่างชาติวิธีการที่เขาเที่ยวกันมันจะไม่เหมือนคนไทยเว้ยหมายถึงว่าแบบคือคนไทยเวลาเที่ยวแม่งจะไม่ค่อยเดินกันเว้ยจะชอบแบบสบายๆคนไทยไม่ติดเรียกรถนั่งรถไปเลยง่ายๆใช่ใช่ใช่แล้วต่างชาติเขาจะเดินกันเก่งมากต่างชาติเดินเก่งมากใช่แล้วคือด้วยความที่พอเราไปเที่ยวกับแฟนอ่ะเราซึมซับการเที่ยวแบบนี้มารู้สึกว่ามันดีมากเพราะเราเห็นข้างสิ่งข้างทางว่าวิธีการพี่จะชอบใช่ถึงเยอะมากขึ้นแล้วก็ถ้าเราเป็นคนเฟรลี่ด้วยอ่ะสมมติเราไปแวะร้านไหนนะเวลาเราคุยกับเขาเราก็เมคเฟรนด์มันก็ได้เพื่อนใหม่อยู่แล้วอ่ะรู้ป่ะแต่ถ้าการที่เราแบบได้ขึ้นแท็กซี่แล้วก็ให้ไปถึงจุดหมายที่เราจะไปเลยอ่ะมึงจะพลาดระหว่างทางอ่ะมันจะแบบแล้วพอเราถึงที่นั่นปุ๊บเราก็จะเป็นฟีลแค่แบบเอนจอยแค่นะสถานที่ที่เราไปที่จะไปแล้วหลังจากนั้นก็ไงไปไหนดีอ่ะไม่รู้ไปไหนมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ซึ่งโดยปกติทั่วไปเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราจะชอบแบบเชียงใหม่ไปเที่ยวที่ไหนดีได้ออกบ้างเป็นฟิลอย่างนั้นหรือว่าไปใช่หรือไปดูแฮชแท็กใน Instagram อะไรเงี้ยว่าชาวบ้านเขาไปไหนกันวะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอาจจะมีอะไรอย่างอื่นที่มันเป็นอย่างเช่นที่ฉันบอกให้ดูเมื่อกี้พี่เต้ที่เสม็ดก็จะก็จริงก็จริงคือมันไม่มีใครในเน็ตไปหาเหอะมันไม่มีก็จริงก็จริงคือมันต้อง expose ซึ่งแบบมันจะรู้สึกใจเต้นมากถ้าเราไปค้นหาแล้วเจอที่ที่มันสวยเราอยากเริ่มลองกัดฟันทำอะไรแบบนั้นดูอะนี่เดี๋ยวซึ่งเดือนจะมีไปที่เชียงใหม่ไปหาสักซึ่งถ้ามันเลิศแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่ารู้สึกยังไงหมายถึงว่าคือเราเป็นคนคอมฟอร์ตโซนของเราคือแบบติดเพื่อนคือไปถามว่าทำอะไรคนจะได้ไหมได้แต่มันสนุกกว่าถ้าอยู่กับเพื่อนแค่นั้นเองใช่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบว่ากลัวเว่อร์อะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบก็อยู่กับเพื่อนยังไงก็สนุกกว่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็จริงก็จริงถ้าเริ่มได้ก็ไปกับเพื่อนละกันอะไรอย่างงี้แบบเอาแบบให้มันพร้อมๆไปพร้อมหน้าพร้อมตากันฟิลนั้นอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีหมายถึงว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับแบบตัวเราเองแล้วก็ใครทุกๆคนที่แบบว่าอยากที่จะลองทำอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยถ้ามันมีครั้งที่หนึ่งอ่ะมันจะมีครั้งที่สองสามสี่ใช่เพราะอะไรรู้ป่ะคือในชีวิตเนี้ยเคยไปเที่ยวคนเดียวแค่ครั้งเดียวคือตอนเพิ่งเลิกกับผัวเก่าไปเที่ยวเกาะแม่รถมากตื่นเช้ามาไปพายเรือคายักไปพายคนเดียวนอกป่ะแล้วเป็นฟิลแบบตั้งกล้องอ่ะแล้วก็แบบสดชื่นจังเลยมันได้ใช้เวลาใช่แล้วก็ชิลก็คือครั้งนั้นแหละที่น้องคือนั่งรถนั่งเรือเมย์นั่งอ่านหนังสืออะไรการเป็นคนเดียวเออเราอยากลองทำอะไรอย่างนั้นนะหรือว่าเราจะลองไปเสม็ดด้วยกันแต่แบบเป็นฟิลแบบแย่กว่ามึงก็ไปได้วยกันนะแต่หมายถึงว่าแต่ว่าเป็นฟิลชิลไงเป็นฟิลชิลพี่ได้อยากไปทำอะไรพี่ได้ก็ทำแล้วก็ทำแล้วก็อยากกินข้าวด้วยกันก็มาเจอกันรวมกันอย่างนี้ก็ดีนะจะไปนัดกับใครก็นัดไปเพราะส่วนใหญ่แล้วอะไรกับเพื่อนชอบแบบรอมึงรอกูอ่ะมันเสียเวลาเสียเวลานู่นเราอยากไปซึมซับธรรมชาติอะเนาะขึ้นเคียงแล้วค่ะนี่อยากมีระเบียงอย่างนี้เหอะมีบ้านแล้วอยากมีระเบียงที่แบบมีกระจกปิดอ่ะมันจะได้แบบมันจะได้ใช้พื้นที่ได้สากอ่ะตอนแรกมันดูเหมือนจะไม่เจ็บนะไอสัตว์ช่วงเวลาที่เจ็บอ่ะคือเข็มแรกเข็มที่ลงครั้งแรกอ่ะใช่แล้วยังไม่ชินเข็มแล้วพอมันลงไปสักพักนึงมันจะเริ่มชินไว้สำหรับใครที่แบบอยากจะลองสักครั้งแรกหรือแบบอะไรแบบเนี้ยฉันบอกเลยว่าต่อให้คนมือเบาแค่ไหนเข็มที่ลงเนื้อครั้งแรกอะเจ็บที่สุดที่เหลือคือชินคือมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยเจอมันถึงว่าแบบคือแม่งมันไม่เหมือนหกล้มมันไม่เหมือนมีดบาดอะมันไม่เหมือนอะไรเลยมันอะไรมันแป๊บแล้วมันไปเลยอะเอ้ยอย่าให้ท่านทราบสิกีซะท่านทราบเชียการที่เราไปถ่ายรายการแต่เรามันเหนื่อยปะเป็นรายการจริงจังนะเหนื่อยเนาะยิ่งถ้าเราเป็นพิธีกรแล้วเราทำทุกอย่างเองคุมอะไรเองอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่แบบคือเราเป็นคนโอ้ได้ไปเรื่อยๆคือเราเป็นคนที่แบบชอบค
ือทุกอย่างไว้คนเดียวเพราะเราเป็นคนขี้เกรงใจพอเราขี้เกรงใจเราจะต้องจัดการทุกอย่างทั้งกองทั้งคนที่มาร่วมรายการทั้งค่าใช้จ่ายอะไรแบบเนี้ยมันเหนื่อยมากเหมือนอยู่กับคนแบกโลกเว้ยเราจะจัดการตรงนั้นด้วยการใช้เงินจ้างคนอื่นมาช่วยบริหารเข้าใจได้ซึ่งมันดีปะในการแก้ปัญหาแบบนั้นอะสำหรับเรามันดีไหมเรารู้ทุกอย่างมันคือการที่เรารู้ทุกอย่างแล้วเราแบบสามารถแฮนเดิลมันได้มันคือความท้าทายอย่างนึงแต่ถามว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมากการไปออกกองสำหรับเราทุกครั้งคือเราเป็นคนที่ชอบโฮทุกอย่างเองคนเดียวอะไรเงี้ยมันจะเหนื่อยมากๆการที่เรามีผู้ช่วยอย่างเช่นแบบสมมติพี่จ้างยามอนมาช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยน้อยลงแล้วมันก็มีอีกคนนึงคอยช่วยคิดด้วยดีนะแบบมันเป็นเรื่องที่ดีกับการมีผู้ช่วยหรือแบบคนที่คอยแบบช่วยงานเพิ่มเติมอะไรเงี้ยซึ่งมันดีมากเพราะว่าแบบสมมติว่าเราลืมอะไรเงี้ยก็จะมีคนคอยบอกว่าเฮ้ยพี่ลงคิวด้วยนะงานเนี้ยจริง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 มีคนคอยตบเราเข้าที่เข้าทางใช่ใช่จะได้มีคนคอยชี้เส้นทางให้เราด้วยใช่ใช่คือไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้นะแต่บางทีวินัยมันไม่มากพอหมายถึงว่าพอณจุดนึงถึงณจุดที่แบบว่าเรามีนู่นนี่นั่นให้ทำเยอะมากเลยแล้วแบบเดี๋ยวละเลยนู่นบ้างละเลยนี่บ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบดีเห็นด้วยกับการมีผู้ช่วยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเขาคอยเป็นคนระวังหลังให้เราด้วยการมีผู้ช่วยอ่ะใช่สักแป๊บนึงแล้วก็เมาส์สิบนาทีสัก5วิอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ที่บ้านบอกว่าพอแล้วนะไม่ต้องมาเติมนะมันดูแบบเลอะเทอะเริ่มจะเยอะไปละอะไรแบบนั้นมันยังไงได้เราเป็นคนชอบการศิลปะเนาะคน20 21 22เรียนจบก่อนอะไรเงี้ยค่อยสักก็ยังทานจริงแล้วอยากจะแนะนำมากๆเลยว่าทำไมอายุถึงมีผลต่อการสักมันจะมีขอบเขตของอายุแล้วว่าอายุประมาณไหนสักได้หมายถึงว่าไม่ใช่เด็ก13มาสักได้อะไรอย่างงี้นะไม่ใช่นะซึ่งแบบถ้าสมมติว่าน้องๆสักตอนแบบ15สมมติสักเป็นรูปหัวใจตอน15อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโตมาก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วเนาะใช่แล้วเข้าใจไปว่าทุกๆวันนี้เทสในการเทสของรอยสักมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตลอดเวลาทุกวันใช่ใช่แล้วรอยสักมันเป็นอะไรที่เพอร์มิเนนต์อยู่บนตัวเรายาวๆถาวรมันไม่คือเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมลบได้แล้วแก้ลายได้แล้วแต่ถามว่าแต่มันก็แพงนะใช่แล้วถามว่าใครอยากจะมาเจ็บตัวหลายรอบเพื่อแก้ไม่ออกปะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆมันมีหลายเคสมากอย่างเช่นที่เคยเจอมาพี่รับสักรับแก้ไหมคะหนูไปสักมาตอนเด็กๆซึ่งแบบเข้าใจป่ะแสดงว่าตอนที่คุณสักตอนเด็กมันเป็นมิสเชคกันดิคืออยู่แค่สักเพราะว่าแบบเพื่อนเชียร์หรือว่าเมาหรือว่าแบบแบบฟิลเอออยากที่จะมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือนั้นเข้าใจเพราะว่าผ่านกันซึ่งถ้าเราโชคดีเรื่องรายที่มันอยู่กับเราแล้วมันสวยไปตลอดมันเข้ากับเราไปตลอดอ่ะอันนั้นเราเลิศมันอันไม่ว่ากันถ้าสมมุติ15เนี่ยเราเปรี้ยวสับของน้องลมผ้าเนี่ยแต่ไม่รู้เลยว่าอนาคตจะทำงานอะไรมันมีผลนะก็จริงก็จริงก็ยังต้องยอมรับว่าสังคมไทยมันยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ใช่ใช่ใช่เรื่องของเราสามีผลต่องานอะไรเงี้ยนี่แหละเหตุผลที่อายุสำคัญด้วยก็คือวุฒิภาวะเรื่องการตัดสินใจเรื่องแบบว่าบางคนไม่รู้เลยว่าอนาคตเผื่อจะพัดจับขู่ได้ไปทำงานแบบที่มันสักไม่ได้อ่ะแล้วถ้ายูสักมาแล้วยูจะเสียใจว่าแบบกูไม่ได้สักมาเลยหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งก็ควรที่จะใจเย็นๆไม่ต้องรีบเพราะว่าช่างสักมันรอได้คือมันมีเยอะมากอะไรเงี้ยคือไม่ต้องรีบอย่างน้อยก็ควรอย่างน้อยแบบแนะนำว่าแบบหลังจาก20 21 22แบบเรียนจบปี4ไปก่อนแล้วปริญญาไปก่อนค่อยสักก็ยังทานยังมีเวลาใช้ชีวิตอีกตั้งโอ้โห30 40ปีอ่ะใช่แต่จริงๆฐานลูกค้าที่ร้านเป็นนักเรียนมหาลัยเยอะนะน้องๆอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าสมัยนี้เด็กมันแต่งตัวเป็นมันเลือกเทสมันจับเทสตัวเองถูกเทสดีเด็กเทสดีเขาเทสกันไม่เหมือนสมัยรุ่นเราเนาะอะไรก็จับอะไรก็ปองปองเปิดเนาะแบบตุ๊บบอกคือเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วว่าทำอะไรมันจะเข้าตัวเองซึ่งจริงๆก็แนะนำว่า18ขึ้นก็ได้นะถ้ารู้สึกว่าด้วยความที่เดี๋ยวนี้งานมันมีหลากหลายเยอะมากขึ้นบางคนอ่ะ18เป็นแม่ค้าขายออนไลน์ขายเสื้อผ้ามือสองก็จริงก็จริง40,000 50,000 คนฟอร์มันก็ไม่ต้องมาจริงออกบ้านก็เขาเป็นไอดอลได้แล้วแล้วดูแลตัวเองได้ก็อะไรอย่างนั้นอันนี้ดีกว่าในเมื่อว่าเราพร้อมในเกือบทุกด้านดีกว่าใช่เราเป็นชอบตัวเองได้ก็ว่ากันแค่นั้นเองสิ่งสำคัญมากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเราสักมันก็ไม่หนักของใครเนาะมันคือถ้าตัดได้เพิ่มตัวเองได้มันก็คือจบใช่แค่นั้นเองหรือไม่งั้นนะเคลียร์ไปเลยเดินไปคุยกับพ่อแม่เลยขอได้ไหมนิดนึงรายนี้ลองปรึกษาดูหรือถ้าสมมติว่าแบบไม่แน่ใจจริงๆแต่โคตรอยากสักเลยอะร่มผ้าในร่มผ้าในตัวอะไรเงี้ยที่แบบเสื้อผ้ามันปิดได้มันก็จะไม่มีผลต่องานเราอย่างนี้เผื่ออนาคตเปลี่ยนใจเช่นชิดตูดเป็นต้นแล้วสักว่าเราดูของพี่เต้ได้แล้วสักว่าปวดมาเที่ยวในเมืองของฉันอุบาทมากปวดมาเที่ยวที่เมืองของฉันอะไรฟิลนั้นไปอมแล้วรวยเคยเห็นปะสวดก่อนอมอะไรเงี้ยอุบาทมากเลยดอกไม่โอเคอ่ะแล้วน่าแล้วสักไปได้แบบทนไปได้ไงว่ามันเจ็บมากนะเว้ยวิสวยจังเลยอ่ะขอรอลงดีเทลนะคะ
คืออยากรู้ว่าด้วยคือเราเป็นเกย์เนาะอ่ะรู้อยู่ทีนี้ปุ๊บก็เลยอยากจะรู้ว่าคือเราจะต้องผ่านในจุดที่เราจะต้องทำให้ครอบครัวยอมรับเหมือนแบบคนอื่นๆไหมอะไรเงี้ยอยากจะรู้สำหรับเรานะสิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่สมัยเด็กอะเราจะเจอแบบการยอมรับในเรื่องเพศสภาพแบบไม่ค่อยเท่าไหร่สำหรับการเป็นครอบครัวเขาจะเข้าใจว่าลูกอะเป็นยังไงอยู่แล้วด้วยพื้นฐานของพ่อแม่แต่สิ่งที่เราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นคือการเลี้ยงดูตัวเองเหมือนกับว่าถ้าเราเลี้ยงดูตัวเองได้ตลอดรอดฝั่งอะสักเซสเราเว้ยที่บ้านก็คือปล่อยแล้วจะเป็นอะไรก็เป็นไปถ้าดูแลตัวเองได้เขาก็โอเคซึ่งดีนะดีมากอย่างป้ากับแม่เงี้ยไม่ได้โอเคกับการเป็นเกย์นะของพี่อะเขากลัวเราอยู่คนเดียวหมายถึงว่ากลัวจะไม่มีลูกหลานตอนแก่ใช่สิ่งที่เขาเป็นห่วงคือไม่มีลูกหลานคอยดูแลเราตอนแก่อะไรแบบเนี้ยแต่พอเราพิสูจน์ตัวเองได้ว่าโอเคเราดูแลตัวเองได้เรามีงานที่เราชอบทำแล้วเราทำได้ดีในระดับหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มปล่อยวางขึ้นพี่ก็ไม่ได้คำเอาไม่ได้เปิดเผยแบบพ่อครับแม่ครับแต่ชอบผู้ชายก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเว้ยแต่แค่ว่าลูกอะต่อให้จะอยู่ไกลแค่ไหนอะกลับมาเจอกันยังไงเขาก็รู้อยู่ดีว่าลูกเขาชอบผู้หญิงชอบผู้ชายแต่ก่อนจริงๆพูดจริงๆนะแต่ก่อนฉันเป็นคนชอบผู้หญิงนะเว้ยแล้วก็แบบจู่ๆกลายเป็นชอบผู้ชายได้ไงก็ไม่รู้จำได้ไหมว่าเราชอบผู้ชายคนไหนเป็นคนแรกชอบเพื่อนคือมันฟิลใจเต้นปะชอบเพื่อนแต่ชายใช่ไหมใช่แต่ว่าทำไมวะแต่ว่ารู้สึกดีเหมือนเป็นเพื่อนแบบเนี่ยเป็นคนที่ชอบเราเป็นคนที่ชอบดูหนังดราม่าโรแมนติกที่แบบรักแห่งสยามคือแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วทีเนี้ยมันเป็นเพื่อนที่รู้จักกันแบบเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยอนุบาลอนุบาล1อนุบาล2แล้วหลังจากนั้นโตกันไปแยกกันไปเติบไปโตก็ไม่ได้เจอกันเลยมาเจอกันอีกทีนึงก็คือม.4พอมาเจอกันม.4อย่างเงี้ยนางก็แบบถามว่าเรามีแฟนยังโมเมนต์นั้นแหละแต่มันเป็นคำถามที่ผู้ชายมันไม่ควรจะถามกันอ่ะควรหรือไม่ควรไม่ควรปกติผู้ชายปกติก็ไม่ถามกันอ่ะเขาถามแบบมึงมีแฟนยังวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเกลียดคิดอะไรกูมาเนี่ยคือโมเมนต์อย่างนั้นเว้ยเข้าใจคือมันกังวลว่ามันจะถามเพราะว่าอยากเอ้ยมึงมีเมียยังวะอยากรู้หรือว่าแบบหรือว่าอยากรู้ว่ามีแฟนไหมจะได้แบบถ้าไม่มีจะได้แบบอะไรอย่างนั้นหลังจากนั้นปุ๊บใช่ปะก็แบบรอดูอาการสักเดือนนึงอาการใครอาการเขาอาการเราดูรัดเราเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ไงว่าเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็แบบไปด้วยความเป็นเพื่อนมันเล่นกันได้อยู่แล้วอะก็เลยไปคุยกับเขานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยพอสุดท้ายก็ตัดสินใจบอกรักเขาแบบบอกชอบอะแบบกูชอบมึงว่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาว่าไงมันก็บอกว่าแบบกูก็โอเคอะไรเงี้ยอันนี้บอกแต่การชอบของกูมันไม่ได้ชอบแบบเพื่อนนะบอกว่ามึงชอบกูแบบไหนแล้วบอกไปว่าเป็นแบบแฟนอะไรเงี้ยจะเป็นแบบอยากลองคุยกันเลยมันก็มึงไม่ใช่กูไม่ใช่แบบนั้นก็อกหักก็ดีก็อกหักก็เฮิร์ทนิดนึงจำได้เลยว่าตอนนั้นอะดาวเพลงความคิดของสแตมป์ขึ้นมาโอ้โหเจ็บใช่ป่ะมันแบบยังเดินผ่านทุกวันที่เรารู้กันเมื่อก่อนตรงนั้นอ่ะโหพี่บอกรักเพื่อนอ่ะคือส่วนสาธารณะใกล้โรงเรียนเป็นใจเวอร์ส่วนสาธารณะใกล้โรงเรียนตอนเกือบแบบช่วงเย็นละจำเวลาได้เลยอ่ะประมาณนั้นแล้วก็บอกชอบเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ชอบแล้วก็เพื่อนก็กลายเป็นว่าเป็นเปลี่ยนเป็นอีกคนไปเลยเพื่อนก็ห่างไปเลยแล้วก็ไม่คุยกันเลยอ่ะปีครึ่งเลยมั้งนั่นแหละเพลงสแตมป์ก็คือวนอยู่ในหัวเวอร์แล้วเวลากูผ่านตอนนั้นก็จะแบบไม่เชิงว่าเฮ้อแต่มันก็รู้สึกว่ามีความหลังอะไรเงี้ยเข้าใจได้ก็ได้กลับมาคุยกันแล้วก็เปิดใจคุยกันเรื่องแบบอ่ะตอนนั้นเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นอันนี้ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ที่กลับมาคุยกันหลังจากม.4อ่ะก็ม.6เลยอ่ะเอ้ยก็นานม.6 เลยแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องตรงเนี้ยกลายเป็นเรื่องที่ตลกขบขันในวงเวลาแบบเล่าด้วยกันอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องตลกที่เล่าด้วยกันกลายเป็นว่าเป็นเพื่อนกลับมาเป็นเพื่อนกันดีดีมากเพราะส่วนใหญ่มันจะไม่กลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วว่าดีใช่มันจะหายไปดีใช่เราได้ตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าแบบไอ้เหี้ยทำไมกูแม่งชอบมันวะไม่เคยตั้งคำถามเลยอ่ะซึ่งดีนะหมายถึงว่าแต่คือที่ถามเพราะว่าพี่เต้เป็นคนชอบผู้หญิงมาก่อนไงเออแต่ถ้าเป็นแบบว่าเกิดมาปุ๊บกูชอบผู้ชายแต่แรกอ่ะอันนั้นก็ได้ใช่ใช่จะไม่ตั้งคำถามตัวเองว่าทำไมวะเพราะว่ามันเป็นมาอยู่แล้วใช่ใช่แต่อันนี้คือเรามีการทวิสต์มีการแบบมันแบบเออตอนนั้นน่ายังไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบเพื่อนแต่แค่รู้ว่าหลังจากคำนั้นอ่ะมันเริ่มสะกิดอะไรบางอย่างอะไรเข้าใจได้เป็นที่มาของคำว่ากระเทยชอบมโนนะคะดอกก็หลาบก็หลาบเดียวดอกชอบเลยเลิศแต่เขาผู้ชายผู้ชายกดหัวใจใน IG ปุ๊บตัดชุดแต่งงานแล้วเอออะเดนี่แต่จริงๆนี่เข้าใจเพราะว่านี่รักแรกคือผู้หญิงผู้หญิงมาก่อนตอนป.6คือจริงๆแล้วเป็นใบนะเป็นแบบแบบว่าจริงๆไม่ติดเลยเรื่อง
จริงๆชอบผู้หญิงด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็คือหลังจากที่เราได้คุยกับผู้ชายเราก็แบบเออไม่ค่อยได้มีผู้หญิงเข้ามาแค่นั้นเองอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบถามว่าชอบผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันก็ชอบผู้หญิงมากกว่าถูกไหมคือพูดยากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเซ็กส์มันมีส่วนนะหมายถึงว่าเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงจริงๆอ่ะตอนประมาณแบบมอต้นแล้วเซ็กซ์เรายังไม่รู้ว่าเซ็กซ์ที่ดีมันคือยังไงสำหรับผู้หญิงอะนะมันคือยังไงคือมันไม่ใช่การเอานิ้วไปแกก็เบื่ออย่างเงี้ยหรอปะคือมันมีความนุ่มนวลได้มากกว่านั้นซึ่งแบบอะไรอย่างงี้พอเรายิ่งโตขึ้นอะมันจะยิ่งรู้วิธีการเรียนรู้ทำให้กันมากขึ้นเข้าใจก็ไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงแล้วใช่เพราะว่ามีแฟนเป็นผู้ชายก็เลยแบบเข้าใจถ้าไม่จำกัดเรื่องเพศนะเราเป็นคนชอบคนตลกตอนที่ชอบผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงที่แบบเป็นตัวเองสูงอะคือแบบใบเฟิร์นอะเข้าใจได้คือใบเฟิร์นแล้วพอชอบผู้ชายก็เป็นคนชอบผู้ชายตลกทรงนั้นอยู่ดีใช่ไหมก็นั่นแหละสุดท้ายนี่ก็มองว่าสุดท้ายทุกคนมันจะมีเบสสแตนดาร์ดของตัวเองแต่ตัดเรื่องเพศออกจะมีความเป็นแบบชอบคนฉลาดคาแรคเตอร์แบบเนี้ยชอบคนแบบทำงานเก่งหรืออะไรเงี้ยใช่ใช่ตัดเรื่องเพศออกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเพศไหนก็ได้ละจริงขึ้นอยู่กับว่าเป็นยังไงอะไรอย่างงี้อุ้ยชอบการมานั่งคุยอะไรแบบเนี้ยได้อะไรเยอะมากเลยนอกจากเจ็บแล้วยังได้อะไรดีๆกลับไปทำคอนเทนต์ด้วยเดี๋ยวนะถ้าเราสักเสร็จอ่ะมันต้องกี่วันห้ามโดนน้ำนะโดนได้ตั้งแต่ปกติเลยแต่ว่าอย่าฟอกสบู่อ๋ออาบน้ำได้เลยแล้วอย่างแบบลงสระว่ายน้ำอะไรพวกเนี้ยก็ไม่แนะนำเพราะว่าการแช่น้ำนานๆมันแผลมันไม่แห้งไงมันไม่แผลแบบเปียกเรื่อยๆอะไรอย่างงี้งดว่ายน้ำก่อนละกันประมาณสักวิกนึงเสร็จแล้วค่ะทุกคนอยู่ในขั้นตอนของการคลีนรอยสักนะจ๊ะเราจะไปตื่นเต้นชิบหายเลยอะกลัวแบบเบี้ยวแน่คือเรารู้นะเว้ยว่าศิลปะของแวนโกะอะมันเป็นงานที่ก๊อปยากมากเว้ยอ่ะขอสอบถามเป็นยังไงกับรอยสักอันนี้สนุกเอาจริงอะเพลินๆเพราะว่าเป็นฟีลแบบเราสักไปแล้วเราก็นั่งคุยเนี่ยอย่างที่คุยกันไปเมื่อกี้แหละคุยจิตปะถะไปนู่นนั่นแล้วมันกลายเป็นว่าเราสักไปเราก็จะลงใจไม่รู้สึกเครียดกับงานอะไรเงี้ยเข้าใจปะยากไหมงานแวนโกะยากไหมนิดนึงจริงๆคือก่อนอันนี้เคยมีทำเป็นงานสีนะโหเขาทำว่าตายแหกปะเออเรียกว่าตายแหกสามสองวีนอันนี้น่ารักน่ารักน่ารักแล้วมันจะได้แบบดูเข้ากันเลยนี้วีดูเข้ากันเก่าจริงด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่ให้มันแบบมีความเส้นๆมีความเส้นๆมีดอทๆจริงแล้วว่าตัวอย่างงานเดิมอ่ะพี่เต้เห็นว่ามันไม่มีความเป็นเส้นด้วยมันเป็นการสีปากด้วยซึ่งเนี้ยเราก็เลยมาปรับเป็นเส้นแทนเพื่อให้เข้ากับตัวเดิมมันคืองานพี่เต้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพี่เต้เขาเป็นคนที่สักงานที่จะชอบเน้นเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเห็นปะคือเส้นแม่งทุกลายเลยของพี่เต้เนี่ยตรงนี้เป็นเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นขีดเยอะๆโอเคโอเคชอบชอบน่ารักแหมเป็นช่างสักที่รู้ใจงานจริงนะขอบคุณมากค่ะอัดแอปงานได้หมดเลยอะลูกค้าตัวใหญ่มากกอดไม่ถึงค่ะเอาละจ้ารอยสักเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่สาวมากนะคะขอบคุณยานามากนะจ้าใครที่สนใจจะสักกับนางนะครับติดต่อตรงนี้ได้เลยเนาะเราให้ช่องทางนางไปได้เลยตรงนี้นะคะอย่าลืมกดรีพอร์ตนะครับกดบล็อกแล้วก็กดแจ้งตำรวจด้วยว่ากดรีพอร์ตพร้อมกันเลยค่ะเลิกบล็อกนะคะจำชื่อช่องไว้นะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยนะคะปุ่มบล็อกอยู่นี่ค่ะมึงแรงมากอีดอกเออยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมกับน้องหน้าด้วยนะจ๊ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอยากจะกลับไปทักเจอเจอสักทีช่วยต้องรอเป็นปีถึงเจอคนที่ฉันคิดว่าใช่จับเวลาแล้วนะ